วัสดีครับผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือท่านจะป้องกันร่างกายของท่านไม่ให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้อย่างไรท่านผู้ชมครับเชื่อว่าทายท่านคงทราบกันแล้วนะครับว่าการที่คนเราปล่อยให้ร่างกายของตนเองเนี่ยเกิดการอักเสบเรื้อรังนั้นถือเป็นสาเหตุตัวสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคเรื้อรังชนิดต่างๆยกตัวอย่างเช่นทำให้คนเราเกิดเป็นโรคเรื้อรังชนิดต่างๆตลอดรวมถึงการเกิดโรคมะเร็งที่พบเห็นเสมอก็คือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดและเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดโรคดังกล่าวเราสามารถกระทำได้ด้วยการป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบเรื้อรังนั่นเองซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้คือประการที่1ออกกำลังกายตามสไตล์แอโรบิกเป็นต้นว่าการเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานเป็นต้นโดยกระทำวันละ30นาทีหรือ5วันต่อ1อาทิตย์ก็เพียงพอแก่การมีรายงานออกมาว่าการที่ท่านออกกำลังกายได้ในลักษณะดังกล่าวมันสามารถลดการเกิดการอักเสบได้ถึง 12% ประการที่2รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารนะครับเช่นการทานอาหารประเภทผักผลไม้นานาชนิดธัญพืชเต็มเม็ดพวกปลาแซลมอนปลาสวายปลาทูน่าเป็นต้นหลีกเลี่ยงจากอาหารที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นอาหารปรุงสำเร็จธัญพืชที่ผ่านการขัดสีน้ำมันพรานเป็นต้นประการที่3มีกิจกรรมคลายความเครียดทุกวันที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าทุกวันเราจะตกอยู่ภายใต้ความเครียดกันคนละไม่มากก็น้อยการมีกิจกรรมลดความเครียดทุกวันเช่นการนั่งปฏิบัติธรรมวันละ5นาทีก็สามารถที่จะคลายความเครียดของเราได้นอกเหนือจากนั้นท่านอาจจะเล่นโยคะลัมโบจีก็สามารถคลายความเครียดได้เช่นกันประการที่4อย่าสูบบุหรี่การสูบบุหรี่นั้นมันสามารถทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายของท่านได้ไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยส่งเสริมให้มีคาบไขมันคอเลสเตอรอลเกาะตามผนังเส้นเลือดแดงซึ่งจะก่อให้เกิดการอักเสบโดยเป็นผลเนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกันได้ส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวไปยังผนังของเส้นเลือดแดงตรงตำแหน่งที่มีคาบไขมันแทนที่มันจะช่วยแก้ปัญหานะครับมันกลับสร้างปัญหาขึ้นโดยการทำให้คราบไขมันแตกและหลุดลอยไปตามกระแสเลือดหากมันไปอุดตันเส้นเลือดแดงที่สำคัญเช่นเส้นเลือดแดงของหัวใจหรือสมองก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดแล้วก็สมองถูกทำลายเป็นอัมพาตไปและสุดท้ายให้หลีกเลี่ยงจากการดื่มหากท่านไม่สามารถเลิกได้ก็ขอให้ดื่มในระดับพอประมาณคือ1ดื่มมาตรฐานสำหรับหญิงสำหรับชายไม่เกิน2ดื่มมาตรฐานต่อวันหากท่านดื่มมากกว่านั้นมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับนั่นคือแนวทางในการกำจัดการอักเสบภายในร่างกายของท่านซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆลงได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ